วัสดีครับกลับมาพบกับผมและ Complete TV ครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของชุดน้ำปิด2ตอนครับจากแบรนด์เหลียนลินะครับและรุ่นที่เราได้มานะครับก็คือ Galahad AIO 240 RGB ชื่อแปลกทีเดียวสีขาวแสดงว่ามันต้องมีสีดำนะครับก็สำหรับ AIO รุ่นนี้นะครับ Galahad ตัวนี้ก็มีสีดำสีขาวและมี2รุ่นก็คือ2ตอนแล้วก็3ตอนครับตัวที่เราได้มาเป็น2ตอน240 RGB นะฮะกล่องเนี่ยอาจจะมีทะลุบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ส่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยเรามาแกะเลยบอกตามตรงว่าผมยังไม่ได้แกะเลยครับได้มาน่าจะเดือนนึงแล้วนะฮะเอาละครับเปิดมาถึงข้างนอกจะดูเยินนิดนึงแต่ข้างในก็ทะลุมาถึงคู่มือเล็กน้อยนะครับไม่โดนอะไรทิ่มมาเนี่ยโอเคตัวนี้อย่างที่บอกนะอันนี้เป็นคู่มือตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะอย่างที่บอกไปเขาแยกพัดลมมาให้โอ้ยดูแข็งแรงทนทานมากเลยสายถักก็เป็นสีขาวนะเรามาให้ดูตัวนึงก่อนรอบพัดลมตัวนี้อยู่ที่ 1,900 รอบสูงสุดนะครับ 800 ถึง 1,900 รอบก็จะมียางกันสั่นตรงนี้เป็นสีขาวด้วยคือสีขาวทั้งหมดเลยยกเว้นตัวลาเบลแล้วก็โลโก้ด้านหน้านะครับพุ่มสายถักก็ยังสีขาวแล้วก็เป็นแบบ PWM นะครับหัวแบบ4รูแล้วก็เชื่อมต่อร่วมกันเป็นไฟ ARGB นะฮะต่อไปโอ้พวกนี้อะไรเนี่ยสายไฟทั่วไปนะแต่ไอ้ที่มันแปลกกว่าเพื่อนคือมันเป็นแม่เหล็กอ่ะผมคิดว่าน่าจะเอาไว้แปะโลโก้ด้านบนนะอันนี้น่าจะเป็นขาล็อกเนี่ยอันนี้คือแม่เหล็กนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันไว้ทำอะไรเดี๋ยวลองประกอบดูก็อาจจะเห็นว่าไว้ทำอะไรเขามีตัวคอนโทรลด้วยนะบวกลบแล้วก็ปรับโหมดต่างๆนะครับเกี่ยวกับไฟสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ใช้บอร์ด ARGB อ่ะก็ใช้คอนโทรลแทนได้เราดูตัวหม้อน้ำก่อนดีกว่าหม้อน้ำเขาเป็นอลูมิเนียมเพลทด้านข้างครับโอ้ยดูหรูทีเดียวเห็นไหมมันเหมือนเป็นแฮร์ไลน์อ่ะแต่มันไม่ใช่เป็นแบบสีเงินนี้ทั้งแผ่นนะมันแค่เป็นแผ่นแปะถ้าสังเกตดีๆครับมันจะเหมือนเป็นแผ่นอลูมิเนียมเป็นโคเวอร์เป็นเพลทแปะลงไปนะครับสองฝั่งสันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีโลโก้เหรียญลิสกรีนลงไปที่อลูมิเนียมตรงนี้นี่คือบล็อกมีโลโก้เหรียญลิซึ่งถ้าเกิดดูจากหน้ากล่องนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยเป็นไฟแบบเม็ดๆตรงกลมเต็มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเขาสามารถหมุนได้นะฮะคือการติดตั้งไม่ต้องกังวลเรื่องโลโก้จะหัวทิ่มคุณเลือกทางติดตั้งหม้อน้ำได้เลยว่าจะให้สายหม้อน้ำไปอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยกลับหงกลับหัวได้หมดนะครับเพราะว่าเราสามารถหมุนได้ว่าจะให้โลโก้อยู่ฝั่งไหนนะครับหน้าสัมผัสเป็นแบบทองแดงในเซตเขาติดขาซ็อกเก็ตมาให้เลยผมเข้าใจว่าเนี่ยน่าจะเป็น Intel นะครับเรามาดูเรื่องการรองรับดีกว่าก็น่าจะรองรับหมดนะ AMD ก็ด้วยใครที่ใช้รุ่นเก่าๆเนี่ยรองรับเก่าสุดของ Intel คือ775นะครับส่วน AMD เนี่ยก็ FM2 FM1 นะครับไปจนถึง AM4 โอเคอันนี้คือรายละเอียดที่เขาแจ้งมานะฮะในเรื่องของขาซ็อกเก็ตตัวแม่เหล็กเนี่ยจากที่ผมดูคู่มือเขาบอกว่ามันเป็นโคเวอร์ปิดแล้วปิดตรงไหนรู้ไหมมันก็คือปิดโลโก้เขาอะแกะออกมาเลยดีกว่าปึ๊บเนี่ยให้ปิดแบบเนี้ยเหตุผลคงแบบว่าเผื่อใครอยากจะเอาสติ๊กเกอร์มาแปะโลโก้ตัวเองนะครับสกรีนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถรองรับบนพื้นผิวแบบนี้ได้ก็ใส่เป็นโลโก้ตัวเองหรือใครไม่อยากใช้อะไรก็แกะแปลกดีเนาะบอดี้เขาก็อยากโชว์โลโก้ตัวเองแต่ว่าอันนี้เขาใครที่ไม่อยากให้เห็นโลโก้น่าจะประมาณนี้นี้เราโชว์โลโก้เขาหน่อยแล้วกันเราไม่ได้ใช้เก็บโอเคครับก็อันนี้เป็นรูปลักษณ์ดีไซน์นะทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งประกอบแล้วก็ดูเรื่องแสงสีรวมไปถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนดีกว่าว่าเหรียญลิGalahadตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนแล้วก็สีสันมันจะจัดจ้านแค่ไหนครับก่อนอื่นครับผมจะทำการติดบรักเก็ตเข้าที่หลังบอร์ดก่อนนะครับซึ่งเราจะมีน็อตยาวแบบนี้นะครับเขามีให้4ข้างสำหรับผมเนี่ย Intel ก็คือรูตรงกลางตรงนี้นะครับก็น็อตยาวเขาจะมาพร้อมกับอันนี้เป็นแบบวงแหวนเอาไว้ยึดให้น็อตมันอยู่กับตัวขาซ็อกเก็ตตรงนี้นะฮะเราดันเข้าไปเลยครับปึ๊บนี่แค่นี้ฮะเราล็อกให้มันอยู่ก่อนทั้งหมด4ข้างครับนี่อ่ะทำให้ครบก่อนแล้วกันอันนี้เรายึดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงบอร์ดแบบนี้หลังบอร์ด
นี่แล้วก็ใส่มันลงไปปุ๊บมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมแล้วเราก็เอาตัวกลมๆ มันจะมีนี่เป็นทรงกระบอกแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปที่รูคือพอใส่ลงไปมันก็จะแบบหนืดๆ นิดนึงครับช่วยให้ขามันอยู่ได้แต่แบบว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงนะเดี๋ยวเรามาขันน็อตอีกทีนึงมันจะช่วยให้ขามันไม่ล่วงอ่ะทำให้ติดตั้งง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ยึดเพลทได้แต่มันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวบล็อก CPU เนี่ยกดลงไปแล้วก็ขันน็อตอีกทีนึงโอเคครับต่อไปครับผมจะติดตั้งพัดลมลงไปที่หม้อน้ำก่อนนะฮะก็ติดตั้งพัดลมแล้วก็ยึดหม้อน้ำแล้วก็เคยติดบล็อกลงเข้า CPU นะครับน็อตยาวเอาไว้ติดพัดลมเข้ากับตัวหม้อน้ำน็อตสั้นเอาไว้ยึดหม้อน้ำกับเคสเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่อ่ะเวลาติดตั้งลงไปมันจะอยู่อย่างนี้ก็พัดลมเป่าอัดขึ้นข้างบนนะครับในส่วนของสายเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะชุดแรกจะเป็น PWM สำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงเขาก็จะมีอะแดปเตอร์แบบนี้เพื่อให้เป็นแบบเป็นสายวายอ่ะ2แล้วก็ออก1ลงเข้าบอร์ดนี่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนของ PWM ที่จะจ่ายไฟเลี้ยงพัดลมนะเราก็เสียบเข้าไปกับอะแดปเตอร์สายวายแบบนี้ฮะปึ๊บนี่เราก็จะออกมา1เส้นตรงนี้เสียบเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะครับในช่องเชื่อมต่อพัดลมนั่นเองก็อีกส่วนนึงจะเป็นไฟ ARGB ครับอันนี้2ชุดของพัดลมแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบเพื่อให้มันรวมเป็น1นะฮะจะได้ซิงค์ร่วมกันมันมี3ชุดอันนี้เป็นตัวของปั๊มครับอันนี้คือสายของปั๊มเพราะฉะนั้นไฟที่ควบคุมตัวปั๊มด้วยนะครับมันก็จะไปด้วยกันนะฮะนี่เราก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟพัดลมและไฟปั๊มมันก็จะควบคุมเข้ากับเมนบอร์ดได้ทั้งหมดแล้วนะฮะส่วนปั๊มอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ต่อลงบนบอร์ดตรงได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมกำลังจะติดหม้อน้ำลงไปที่เคสนะครับอันนี้คือเหตุผลที่มันสามารถหมุนบล็อกได้นะครับสมมุติว่าโอ้สายมันยาวใช่ไหมเมื่อกี้ผมลองเทียบอย่างเงี้ยมันรู้สึกสายยาวไปพอเราบิดให้มันตรงเงี้ยมันจะชนกับขอบเคสละถ้าเราหมุนมาอย่างงี้มันอาจจะแบบเอ้ยดูโอเคหน่อยเนาะเพราะว่าสายมันไม่ชนฝาเคสอันนี้ก็แล้วแต่นะหรือว่าจะไว้ข้างล่างสุดเลยแต่มันจะติดการ์ดจอนะครับอันนี้เราลองให้ดูเฉยๆนะเนี่ยอาจจะหมุนบล็อกไว้ข้างล่างก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าผมคงเนี้ยมันจะดูไม่ฝืนเกินไปให้มาไว้ข้างบนดีกว่าพอเราไว้ข้างบนปุ๊บเราก็ค่อยหมุนฝาให้โลโก้มันหมุนกลับมานะครับโอเคน่าจะอยู่ทรงนี้แหละเอาครับโอ้โหตอนนี้ผมเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับเรียนลิกาลาแฮด AIO 240โหชื่อเรียกยากพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้ผมลองมาพูดถึงเรื่องของเมนบอร์ดซิงก่อนดีกว่านะครับเราเปิดตัวออร่าของ ASUS เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไฟมันเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับเล่นดูนิดนึงนะลองสีแดงก่อนปึ๊บนี่โอ้โหไปทั้งเครื่องนะฮะสีเหลืองปั๊บโอ้โหอันนี้เหลืองอมเขียวแล้วนะเลนโบรปึ๊บว้าถือว่าโอเคเลยนะเอาแบบลมหายใจลมหายใจสีชมพูหน่อยปึ๊บนี่ฮะปึ๊บโอ้เอาอะไรดีอ่ะมีแบบว่าเชื่อมต่อมิวสิกอะไรอย่างงี้ด้วยนะแฟลชแฟลชแสบตาละอันนี้เวียนหัวแน่นอนปั๊บ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 มันเป็นไล่แฟลชไปเรื่อยๆนะครับอะไรอีกอ่ะเวฟเวฟสีเงินแล้วกันนี่ฮะโอ้โหมันช้าพอสมควรหน้านี้แต่ปรับสปีดได้ครับปึ๊บน้องให้มันเร็วหน่อยเวฟอันนี้เหมือนแบบไล่ไปทีละส่วนนะเคสตัวนี้ก็รองรับด้วยนะ LAN Cool 2 Mesh RGB นะฮะก็รองรับ Aura Sync เหมือนกันนี่มันเฟดไปเรื่อยๆเราลอง Aura เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพความร้อนกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันครับเราก็เข้ามาที่หน้าโปรแกรมกันดีกว่านะครับเรามาดูในส่วนของซิสเต็มที่ผมใช้ทดสอบในครั้งนี้ครับกับเรียนลี่ตัวนี้นะครับอ่ะ
เรามาดูเรื่องของ CPU ก่อนเลยครับก็ยังเป็นเซตเดิมนะครับ Intel Core i9-10900 นะครับตัวนี้ผมล็อกความเร็วไว้ที่ 4.6 กิกนะครับในการทดสอบนะฮะเรามาดูในเรื่องของเมนบอร์ดครับเป็น ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi นะครับก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับเมมโมรี Memory นะครับ32 กิกเป็นของ G-Skill ก็วิ่งอยู่ที่บัส 3,200 นะฮะกราฟิกการ์ดตัวนี้ครับเป็นGALAX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super นะครับโอเคอันนี้คือซิสเต็มที่เราจะทดสอบนะครับกับตัว CPU Cooler ตัวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของอุณหภูมิครับตอนนี้อุณหภูมิห้องของผมไม่ได้เปิดแอร์มันจะอยู่ที่ประมาณ29องศานะซึ่งเราก็จะเทสด้วยสภาพอากาศแบบนี้ไปจนจบทั้งหมดเลยนะครับโดยวิธีการเทสนะครับผมจะไล่ไฟไปนะครับตั้งแต่ในส่วนของ1.25 ลงไปจนถึง 1.1 นะครับก็เพื่อทดสอบความร้อนนะครับดูว่ามันจะมีความแตกต่างมากแค่ไหนนะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพของการโอเวอร์คล็อกนะฮะเราอยากรู้เรื่องของการระบายความร้อนเพราะว่าอันเนี้ยเป็นค่าที่ผมล็อกเอาไว้แล้วนะครับเราจะใช้เทสกับ CPU Cooler ตัวอื่นด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นเรามาดูเรื่องของอันนี้ดีกว่ารอบพัดลมนะครับตอนเนี้ยผมเปิดรอบต่ำสุดเลยนะครับตัวซอฟต์แวร์ของ ASUS มันก็จะมีแบบปรับต่างๆได้เลยนะเป็นแบบ Silent Mode Standard Turbo Full Speed นะครับซึ่งตอนเนี้ยผมอยู่ที่ Silent Mode มันค่อนข้างเงียบสังเกตรอบพัดลมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ764รอบซึ่งตามสเปคเนี่ยพัดลมรอบต่ำสุดของเขาก็ประมาณ800รอบต่อนาทีเนาะก็ใกล้เคียงนะครับนี่คือรายละเอียดอื่นๆครับมาดูอุณหภูมิณก่อนทดสอบแล้วกันนะครับอุณหภูมิตอนนี้45องศานะครับเพราะว่ารอบมันค่อนข้างต่ำนะครับกับไฟเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ 1.25 มั้งกับไฟตอนนี้นะครับ 1.25 เราลองเปิดแบบ full speed ไหมซึ่งในการทดสอบนะครับผมจะเปิดแบบ full speed ทุกการทดสอบนะครับเพื่อจะได้เห็นประสิทธิภาพแบบเต็มที่ของเขานี่ซึ่งเมื่อเราเปิดรอบเต็มเนี่ยเสียงมันก็จะรบกวนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดฝาเคสเนี่ยจะช่วยได้พอสมควรเลยแหละช่วยได้เยอะเลยนะครับเรามาดูเรื่องของอุณหภูมินิดนึงครับว่ามันจะลดลงอีกหรือเปล่านะครับตอนเนี้ยรอบพัดลมขึ้นไปประมาณ 1,800 รอบนะฮะก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ของฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ43 44 45นะครับต่ำสุดเนี่ย43นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดู Core Temp เนี่ยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40องศาต่ำสุดนะอาจจะเห็น39บ้างนะครับส่วนซอฟต์แวร์ของตัว ROG เองเนี่ยโหลงมาอยู่ที่37เลยนะครับต่ำสุดนะนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดที่สามารถทำได้นะครับก็ประมาณเนี้ยเฉลี่ยประมาณ40ละกันนะครับก็อันนี้แบบเปิดแบบ Full Speed นะไฟ 1.25เราได้เห็นเรื่องของซิสเต็มแล้วก็เรื่องของรอบพัดลมไปแล้วนะฮะเรามาดูผลการทดสอบกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมได้ทำการทดสอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไล่ไปที่ไฟต่ำสุดก่อนเลยดีกว่าเนาะไฟต่ำสุดคือ 1.1 นะครับอุณหภูมิสูงสุดคือ66องศาในส่วนของฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์แล้วก็นี่ฮะตัวของ ROG นะครับสูงสุด66องศาทำได้ดีเลยนะกับไฟ 1.1 หม้อน้ำ2ตอนนะครับตัวเนี้ยเราเทสด้วย Power Max นะครับระยะเวลาเทสก็ไม่นานมากก็ประมาณ5นาทีนะครับเอาล่ะต่อไปครับ 1.15 ดีกว่าขยับมาที่ 1.15 นะครับอุณหภูมิขึ้นมาประมาณ6องศานะครับเรามาดูที่นี่ครับตัวซอฟต์แวร์ ASUS ก็แจ้งไว้ที่72องศานะครับเป็นอุณหภูมิสูงสุดนะแล้วก็ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็เท่ากันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Core Temp นะครับก็โดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ72องศาเฮ้ยโอเคเลยอะต่อไป 1.2 ครับอันนี้คือไฟ 1.2 นะครับที่เราทดสอบเฮ้ยขึ้นมาแค่3องศาเองนะฮะนี่ฮะสูงสุดอยู่ที่75องศา
เหมือนกันครับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็เหมือนกันคอร์เทมก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยโอเคเลยนะทีนี้ไฟระดับสุดท้ายนะครับ 1.25 มาดูว่าอุณหภูมิสูงสุดที่เป็น 1.25 เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่82องศาครับเอ้ยกับอุณหภูมิห้อง29องศาเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะขึ้นมาอีก7องศาจากไฟ 1.2 อ่ะเฮ้ยแต่ผมว่า10900ที่ผมเทสมาหลายตัวเนี่ยก็ถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวเนาะฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์จะดีดขึ้นไปถึง83นะก็แต่ว่าจะแบบนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ82เนาะก็คาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็เฉลี่ยก็น่าจะประมาณ80ต้นๆนะครับในส่วนคอร์เทมนี่ไฟ 1.25 อุณหภูมิสูงสุด82องศาอันนี้ผมไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะห้องเป็นอุณหภูมิห้องณตอนนี้เลยเพราะว่าผมเทสช่วงกลางคืนนะจะอยู่ที่ประมาณ29องศาไม่ร้อนไม่หนาวเอาล่ะครับเราก็ได้ทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Realme Galaxy 240 RGB ต้องบอกว่าสำหรับผลทดสอบนะครับทำได้ดีมากเลยสำหรับชุดน้ำตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 กลางๆนะครับ2ตอนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะขยับไปเป็น3ตอนนะฮะก็อยู่ที่ 4,000 กลางๆเพิ่มไปประมาณ 1,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วเราจะแทรกลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเหรียญลิด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้เราทดสอบซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยรีวิวในส่วนของ PC Case ไปแล้วด้วยก็ใครที่สนใจเคสด้านหลังผมตรงนี้นะฮะก็ไปย้อนดูกันได้ตัวนี้ถือว่าเป็นเคสที่ออปชันต่างๆเนี่ยสามารถยืดหยุ่นการใช้งานได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคอนเทนต์การรีวิวสินค้าในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ